สิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการตกแต่งข้อความนะครับเราจะตกแต่งข้อความเพื่ออะไรนะครับนักเรียนตอบได้ไหมตกแต่งข้อความเพื่ออะไรความสวยงามถูกต้องเพื่อความสวยงามนะครับเราจะต้องตกแต่งข้อความเพื่อให้ข้อความนั้นดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ต้องดูให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นแต่ต้องเป็นทางการไหมนะครับหรือว่าไม่เป็นทางการนะอย่างคุณครูมีข้อความนักเรียนดูในสไลด์ก็ได้นะครับดูคุณครูมีข้อความให้มาเนี่ย1ข้อความนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวการ์ตูนตกแต่งนะครับตรงนี้นะถ้าเป็นทางการเนี่ยจะมีได้ไหมไม่ควรมีแต่มีได้แต่ไม่ควรมีนะครับแล้วต้องดูระดับด้วยอย่างคุณครูทำสื่อการสอนมาสอนกับนักเรียนระดับเล็กๆชั้นเล็กๆสไลด์นี้ยังไม่ต้องบันทึกนะครับชั้นเล็กๆแบบนี้คุณครูอาจจะมีตัวการ์ตูนมีอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของนักเรียนนะครับตรงนี้แม้เพื่อให้เป็นเพื่อให้ดูน่าสนใจนะครับเหมาะสมกับการใช้งานเช่นเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเดี๋ยวครูย้อนกลับไปให้นักเรียนบันทึกหัวข้อลงไปก่อนครับเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไหมดีมากครับการตกแต่งข้อความนะครับครูนำมาฝากด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันวันนี้นะครับ1 2 3แล้วก็4หัวข้อด้วยกันเราไปเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยนะครับการตกแต่งข้อความหัวข้อแรกก็คือการเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรหรือการเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์นั่นเองนะบันทึกลงไปครับการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนะหรือฟอนต์ท่านนักเรียนเห็นท่านเรียนสังเกตนะครับตามป้ายโฆษณานะครับหรืออาจจะเป็นในตามโรงภาพยนตร์นะป้ายบิลบอร์ดที่เขาเขียนเป็นรูปตัวอักษรแปลกๆนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับฟอนต์อย่างภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็จะเป็นฟอนต์แบบแปลกๆใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษภาษาไทยก็สามารถเปลี่ยนเป็นฟอนต์แปลกๆแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าเสียดายคุณครูไม่มีตัวอย่างมาให้ดูนะลืมสนิทเลยนะครับโดยปกติแล้วในฟอนต์นะครับคุณครูขอเรียกฟอนต์แล้วกันฟอนต์คือรูปแบบตัวอักษรนะครับฟอนต์ในโปรแกรมเนี่ยเขาจะมีมาให้ไม่เยอะนะครับน้อยฉะนั้นบางครั้งเราต้องไปหาดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตที่เขาให้บริการฟรีนะครับหรือว่าอาจจะซื้อแผ่นโปรแกรมมาลงติดตั้งลงไปแล้วถึงจะมีฟอนต์แปลกๆฟอนต์เป็นรูปหยดน้ำฟอนต์เป็นรูปตัวการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ทำได้หมดเลยนะครับต่อไปการเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์นะครับฟอนต์ที่ลงท้ายด้วย news upc หรือขึ้นต้นด้วย psl jsDB จะใช้ได้กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับส่วนฟอนต์อื่นๆจะใช้ได้กับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องบันทึกก็ได้ให้ทราบไว้นะครับว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าฟอนต์เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับเวลาที่เราเลือกถ้าฟอนต์ใดที่ใช้กับภาษาไทยไม่ได้เขาก็จะไม่ขึ้นอะไรให้หรืออาจจะเป็นในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมติดกันนะครับหรืออาจจะเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวไปเลยนะภาษาที่เราอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกนะครับเห็นไหมฟอนต์ที่ลงท้ายด้วย new upc หรือขึ้นต้นด้วย psl js db จะใช้ได้กับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนฟอนต์อื่นจะใช้ได้แต่กับภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับในการเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ตรงนี้ต้องบันทึกไหมบันทึกไหมไม่ต้องบันทึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้านักเรียนได้ไปลองใช้ก็จะเข้าใจแล้วก็จะทราบเองว่าอันไหนใช้ภาษาไทยได้ฟอนต์ใดใช้ภาษาไทยไม่ได้นะครับ
วันนี้คุณครูเสียงไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งหายจากเป็นไข้นะเพราะว่าวันอาทิตย์ล้างรถฝนตกนะครับล้างรถตอนฝนตกก็เลยไม่สบายนะครับใช้ได้กับภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนฟอนต์อื่นอย่าลืมนะส่วนฟอนต์อื่นก็คือฟอนต์ที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย PSL JS หรือ DB หรือลงท้ายด้วย Newหรือลงท้ายด้วย UPC เนี่ยจะถ้าไม่ขึ้นต้นด้วยภาษาอังกฤษคำเหล่านี้ก็จะใช้กับภาษาไทยไม่ได้เลยนะจำไว้ด้วยดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับนี่คือรูปแบบของฟอนต์ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนะครับเห็นไหมครับฟอนต์นี้เขาขึ้นต้นด้วย DB นะ DB ใช้กับภาษาไทยได้ไหมใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะครับ DB PSL JS ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดหรือลงท้ายอย่างตัวอย่างในนี้อังสนานิวนะครับก็ใช้กับภาษาไทยได้เช่นเดียวกันเป็นส่วนของรูปแบบนะครับต่อไปขั้นตอนการเปลี่ยนรูปแบบหรือการเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับบันทึกลงไป1คลิกลากข้อความที่ต้องการคลิกลากข้อความที่ต้องการให้เป็นแถบทึบตามตัวอย่างเห็นไหมครับมีอยู่ในเครื่องใช่ไหมบทกลอนสุภาษิตมีอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นนำขึ้นมาตกแต่งเพิ่มเติมรวมถึงให้พิมพ์ให้เรียบร้อยให้ครบนะครับให้ครบทั้ง4บรรทัดแล้วเรามาทำการตกแต่งข้อความกันนะครับคลิกลากก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาทั้งหมดเลยก็ได้ถ้านักเรียนต้องการจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับหรือถ้าต้องการจะเปลี่ยนเฉพาะบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งหรือเฉพาะหัวข้อนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้คุณครูยกตัวอย่างให้ดูนักเรียนจะได้สังเกตได้ง่ายๆเห็นได้ชัดนะครับต่อไปข้อที่2จากนั้นที่แถบเครื่องมือจัดรูปแบบคลิกเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรนั่นเองนะครับให้นักเรียนดูตามตัวอย่างเห็นไหมตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรของคุณครูเปลี่ยนไปหรือยังเดี๋ยวอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับสไลด์ต่อไปจะเห็นชัดมากกว่านี้นะเพราะว่ารูปแบบแรกที่คุณครูพิมพ์ก็คือรูปแบบของอังสนานิวคุณครูจะเปลี่ยนชื่อวีนัสคอนเดสประมาณนี้นะครับนี่เป็นฟอนต์ที่คุณครูไปดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับฟอนต์วีนัสคอนเดสฟอนต์เขาก็จะมีรูปแบบที่แปลกๆนะครับดูแล้วสวยงามเหมือนมีเด็กนักเรียนเขียนลงไปใช่ไหมครับเหมือนเลยนะเหมือนเป็นลายมือเหมือนเป็นฟอนต์ลายมือนะครับตั้งใจนะลูกวันนี้เสียงครูมาไม่เต็มนะวันนี้มาไม่ค่อยเต็มเสียงมันอู้อี้แต่ก็พยายามจะพูดให้ดังนะครับจะได้ยินชัดเจนเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยทีนี้ไปดูกันนะครับหลังจากที่คุณครูคลิกเมาส์ลากข้อความทั้งหมดเรียบร้อยนะครับจากนั้นคุณครูไปที่แถบเครื่องมือจัดรูปแบบตรงนี้นะด้านล่างนี้เป็นแถบเครื่องมือจัดรูปแบบทั้งหมดเลยจากนั้นไปคลิกที่เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรที่อยู่ตรงนี้คุณครูก็เปลี่ยนเป็น Venus Condes นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ไปดูตัวอย่างนิดหนึ่งนี่ไหมครับเป็นฟอนต์ที่เหมือนกับลายมือใช่ไหมครับเหมือนกับคุณครูเขียนด้วยมือตัวเองหรือนักเรียนเขียนด้วยมือตัวเองแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วคุณครูพิมพ์ลงไปนะครับคุณครูพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนนะครับเหมือนลายมือเลยเป๊ะเลยนะถ้านักเรียนเปรียบเทียบจากตรงนี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างตรงนี้เป็นรูปแบบเดิมนะครับหรืออังสนานิวตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นวีนัสนั่นเองนะครับ
เห็นไหมเหมือนเลยเหมือนเราเขียนขึ้นมาเองนะอ่ะนี่คือรูปแบบหรือวิธีการง่ายไหมลูกง่ายไหมโอ้โหมี2ขั้นตอนเท่านั้นเองง่ายๆนะครับต่อไปอีก1หัวข้อนะครับก็คือในส่วนของการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวหนาตัวเอียงและตัว